นัชชาย้ำรอมติกกบหชุดใหม่ค็อกอมหมออ๋องชี้เป็นไปได้ทั้งขับออกลาออกนัชชาย้ำรอมติกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เคาะทางออกหมออ๋องอมประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านยอมรับเป็นไปได้ทุกรูปแบบทั้งขับออกลาออกเมื่อวันที่17กันยายน2566นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการหารือข้อสรุปเพื่อหาทางออกเรื่องรองประธานสภาว่าวันที่23กันยายนนี้จะมีการประชุมร่วมกันของส.ส.พรรคคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนั้นเมื่อถามถึงแนวโน้มของพรรคก้าวไกลที่จะมีการขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคเพื่อสังกัดพรรคอื่นเพื่อให้พรรคก้าวไกลได้ทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายนัชชากล่าวว่าเป็นไปได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขับออกหรือให้นายปฏิพัฒน์ลาออกเนื่องจากยังไม่ทราบมติของที่ประชุมและมติของกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดใหม่นายนัชชากล่าวต่อว่าส่วนของการตัดสินใจเรื่องรองประธานสภาเราต้องได้หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก่อนหลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะประชุมร่วมกันถึงทิศทางของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเมื่อได้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วยังติดในเรื่องของข้อบังคับที่ระบุว่าห้ามพรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านมีตำแหน่งเป็นรองประธานสภาหรือประธานสภานายนัชชากล่าวว่าฉะนั้นในเงื่อนไขนี้แล้วแต่คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมส.ส.เมื่อไหร่และที่ประชุมส.ส.จะมีมติเป็นอย่างไรว่าให้ลาออกหรือให้ขับออกไปอยู่พรรคอื่นเนื่องจากไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่นายปฏิพัฒน์จะถูกขับออกแล้วไปสังกัดพรรคเป็นธรรมนายนัชชากล่าวว่ายังไม่ทราบความชัดเจนเป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวของนายปฏิพัฒน์ตนยังไม่ทราบความชัดเจนว่าจะเลือกในทิศทางใดซึ่งต้องฟังความเห็นทั้งสองส่วนคือคณะกรรมการบริหารพรรคว่ามีมติอย่างไรและส่งให้นายปฏิพัฒน์พิจารณาต่อไปหากเหตุผลสอดคล้องกันอาจไปในทางเดียวแต่ถ้าเห็นแย้งกันอาจจะไปอีกทิศทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูท่าทีของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก่อนขอบคุณที่มามติชนออนไลน์ซีซั่นนี้ไม่รอดนาตาลีติดโควิดครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ได้24สัปดาห์ซีซั่นนี้ไม่รอดนาตาลีติดโควิดครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ได้24สัปดาห์แฟนๆส่งคำแนะนำกำลังใจกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองสำหรับอดีตนักร้องสาวนาตาลีเดวิสที่ตอนนี้ตามสามีนักการทูตไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทว่าล่าสุดมีเรื่องให้ตกใจและเป็นห่วงเมื่อเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิดครั้งแรกโดยสาวนาตาลีโพสต์ภาพผลตรวจโควิดระบุข้อความว่าสวัสดีโควิดปุตสารอดมาทุกซีซั่นรอบนี้เกมแบบไม่รู้ตัวดันมาเป็นตอนท้อง24วีคอีกละที่อเมริกาไม่มียาอะไรเลยด้วยจ้าหมอไม่จ่ายให้ทำยังไงดีปอลอพ่อตู้รับหน้าที่หนักดูแลเบนไปยาวๆเหือกสู้นะพ่อฟูลไทม์แดด10วันขนลุกแน่นอนท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ส่งความห่วงใยไปให้มากมายอาทิหายไวๆโดนี้ไม่กี่วันก็หายแล้วกินน้ำพักผ่อนเยอะๆเป็นตอนท้อง26วีคคุณหมอให้ทานแค่ยาตามอาการคะไม่ต้องทานยาให้พักผ่อนเยอะๆไทลีนอนยาวไปค่ะกอดนะคะแม่แข็งแรงทั้งแม่และลูกหายไวๆนะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีนาทาลีขีดล่างเดวี่
บทบรรณาธิการผู้นำไทยสู่เวทีโลกนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN General Assembly UNGA ครั้งที่78ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง22กันยายนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ CEO เจ้าของบริษัทชั้นนำของโลกรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศระดับศักยภาพเช่น Microsoft Google Tesla เป็นต้นเพื่ออธิบายและเชิญชวนว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับประกอบธุรกิจและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเหนือประเทศคู่แข่งอย่างไรเพื่อดึงดูดการลงทุนพร้อมเชิญชวนให้มาใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบปะกับผู้นำชาติต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยอันเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้นานาชาติยอมรับและเชื่อมั่นประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยต้องยอมรับว่าหลังการยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์และสืบทอดอำนาจต่อเนื่องจนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ประเทศไทยที่เคยเป็นผู้นำและโดดเด่นในเวทีนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มเศรษฐกิจโลกต่างๆแต่ปรากฏว่าถอยหลังอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้นำรัฐบาลอ่อนด้อยขาดทักษะและสูญเสียการยอมรับการดำเนินนโยบายต่างประเทศหลายครั้งทำให้เป็นที่สงสัยกังขาว่ารัฐบาลไทยมีจุดยืนที่สอดคล้องกับสังคมโลกเพียงใดเป็นระยะเวลา9ปีต่อเนื่องที่นักการทูตมองว่าประเทศไทยไม่ได้แสดงบทบาทการนำอย่างที่เคยดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งรัฐบาลยุคประชาธิปไตยในอดีตเทียบกับรัฐบาลก่อนรัฐประหารครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงบทบาทในเวทีได้อย่างโดดเด่นถูกจับตามองในฐานะผู้นำสตรีคนแรกที่มาจากการเลือกของประชาชนและมีความชอบธรรมทั้งการมาเยือนอย่างเป็นการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตลอดจนผู้นำต่างประเทศอื่นๆรวมถึงการประชุมระดับโลกและการเยือนต่างประเทศครั้งสำคัญที่ต้องจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สำหรับรัฐบาลปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างยอมรับจึงต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นโอกาสที่สูญหายขาดวิ่นไปจนกลายเป็นรัฐที่ไร้ความสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลิกภาพการเจรจาทางการค้าและความร่วมมือเนื่องจากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงถือเป็นบาดก้าวใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยโดดเด่นอีกครั้ง